รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเส้นเนกของอุปรากรจีนหรืองิ้วที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณลีลาการร่ายรำหรือเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะตลอดจนโรงงิ้วที่มีผู้คนมานั่งชมมากมายแต่ที่น่าเสียดายนะคะปัจจุบันนี้งิ้วกำลังเลือนหายไปค่ะซึ่งคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีสายเลือดงิ้วท่านหนึ่งแล้วก็มีความศรัทธาในงิ้วและต้องการที่จะเป็นสื่อกลางในการสืบสานงิ้วในประเทศไทยให้อยู่ต่อไปเราไปทำความรู้จักกับคุณเต็กคุณพงศกรอนันต์กวินกันค่ะงิ้วหรืออุปรากรจีนอีกหนึ่งภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของชาวจีนและไทยที่มีมากว่า800ปีสำหรับงิ้วในประเทศไทยนั้นนะคะได้รับความนิยมสูงสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะถึงขั้นเปิดโรงเรียนสอนงิ้วโดยเฉพาะแต่ด้วยกระแสนิยมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่รวมถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาความนิยมในการชมงิ้วลดน้อยลงคณะงิ้วหลายคณะต้องปรับเปลี่ยนวิถีจากที่แสดงประจำอยู่กับที่ต้องตระเวนแสดงที่ต่างๆเช่นเดียวกับแชร์ล่างเง็กเล่าชุน1ใน5ของคณะงิ้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งยังคงทำการแสดงทุกวันเพียงแต่พวกเขาไม่ได้แสดงประจำเป็นหลักแหล่งแต่ต้องตระเวนตามที่ต่างๆตามที่ผู้ว่าจ้างหรือเขานั้นต้องการค่ะคุณพงศกรอนันต์กวินหรือเต็กเจ้าของคณะอุปรากรจีนแชร์ลั่งเง็กเล่าชุนท่านนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในครอบครัวนักแสดงอุปรากรจีนโดยตรงนะคะคุณพ่อและคุณแม่ของคุณเต็กนั้นเป็นนักแสดงงิ้วที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศสิงคโปร์และเคยได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีลีกวนยูมาแล้วค่ะแต่หลังจากเกิดสงครามมาลายูขึ้นทั้งสองท่านก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยและก่อตั้งคณะงิ้วเป็นของตัวเองขึ้นค่ะคุณเต็กคะทราบมาว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณเต็กเนี่ยนะคะเคยได้ไปแสดงงิ้วกับคณะงิ้วที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในสมัยโน้นเนี่ยนะคะชื่อคณะอะไรคะคณะเหล่าเจกีเฮียงครับซึ่งเป็นคณะที่มีชื่อเสียงมากในเอเชียคเนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับค่ะแล้วการมีชื่อเสียงของเขาเนี่ยนะคะทำไมถึงได้โด่งดังขนาดนั้นคืออย่างนี้ครับคณะนี้เนี่ยเขาจะรับดาราจากหลายประเทศประเทศไทยประเทศฮ่องกงประเทศจีนก็คือถ้าใครไม่เก่งเนี่ยเขาไม่รับเลยครับต้องเก่งมากเขาถึงจะรับแล้วคุณพ่อคุณแม่ของคุณเต็กก็ไปอยู่ในคณะนั้นด้วยใช่ครับค่ะตอนนั้นคุณเต็กอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นยังไม่เกิดเลยครับช่วงนั้นยังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดครับครับคุณพ่อคุณแม่อยู่คณะนี้22ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือกลับมาอยู่ที่เมืองไทยครับนะคะแล้วก็ถึงได้มีคุณเต็กใช่ครับค่ะคุณเต็กจำความได้ไหมว่าตอนช่วงที่คุณเต็กเล็กๆเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะได้สอนในเรื่องของการแสดงงิ้วให้กับคุณเต็กบ้างไหมแล้วคุณเต็กมีความสนใจในเรื่องงิ้วหรือรักงิ้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมฝึกแสดงงิ้วตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบครับค่ะคุณแม่ก็ตัดชุดฐานชุดเล็กๆให้ใส่นะฮะก็ทีนี้ผมก็เริ่มแสดงนะฮะแต่ก็แสดงแบบงูปลาปลาแต่มาเริ่มรักศิลปะการแสดงเนี่ยอายุประมาณ 14-15 ครับค่ะ3
3 4ขวบแล้วไปแสดงอะไรได้ยังไงอ่ะคืออย่างงี้ครับผมพูดจีนเก่งอ่ะฮะคือ3 4ขวบเนี่ยก็คือพวกทหารเรือนะพวกส่วนมากก็จะเป็นคนไทยคนอีสานมั่งเขายังพูดไม่ได้ผมต้องเป็นคนพูดนำให้เขาครับค่ะแล้วช่วงสมัยนั้นเนี่ยนะคะมีคนมาดูงิ้วเนี่ยเยอะไหมคะเยอะมากเลยครับเยอะมากๆเลยเยอะแบบดูคอนเสิร์ตเลยแต่แล้วภาพแห่งความสุขในคณะงิ้วของเด็กชายพงศกรในยามนั้นต้องเปลี่ยนวิถีย้ายถิ่นฐานจากแผ่นดินไทยไปเรียนยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องมาจากการจากไปของผู้เป็นบิดาผู้ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าคณะงิ้วและหัวหน้าครอบครัวขณะที่ปัญหาต่างๆพากันรุมเร้ามีเพียงแม่และพี่สาวที่คอยประคับประคองคณะงิ้วเล็กๆให้พออยู่ได้เท่านั้นหลังจากที่คุณพ่อเสียแล้วเนี่ยนะคะคณะงิ้วเนี่ยยังแสดงต่อไปอีกป่ะคะแสดงต่อครับโดยที่แม่กับพี่สาวเป็นผู้ดำเนินการต่อครับแล้วคุณเตกอะคะผมไปเรียนดนตรีที่ประเทศจีนไปเรียนดนตรีครับดนตรีแต้จิ๋วเนี่ยครับก็ไปเรียนที่โรงเรียนสอนงิ้วที่ประเทศจีนที่ซัวเถาครับไปเรียนกี่ปีคะไปเรียน3ปีแต่ตอนหลังก็มีไปมาอีกหลายครั้งครับในช่วงนั้นเนี่ยคุณเตกไปเรียนประเทศจีนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างเป็นยังไงก็ผมไปเรียนที่ประเทศจีนคืออย่างนี้ครับก็ไปเรียนก็ค่อนข้างลำบากนะช่วงที่ประเทศจีนช่วงนั้นประเทศยังไม่เปิดไฟน้ำอะไรก็ไม่สะดวกก็ไปเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไปครับ7 โมงเช้าก็ไปโรงเรียนไปฝึกตีขิมสีซอเป่าปีโชคดีที่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนงิ้วครับก็ได้ดูการแสดงของอ๋อทางโรงเรียนที่เขาสอนก็นำมาประยุกต์ใช้ในณปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะคะดนตรีที่เรียนเนี่ยเป็นดนตรีที่สามารถนำมาเล่นในการแสดงงิ้วทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับมีอะไรบ้างคะก็ยี่ฮี้ยี่ฮู้พาฮี้ขิมคุยปีเชลโลไม่รู้ยีฮูไม่รู้จักยีฮูคืออะไรคะยีฮูนี่เขาเรียกเออหูครับเออหูครับเออหูพอได้ยินค่ะยีฮีนี่ก็คือเป็นซอที่ใช้กับนิ้วแต้จิ๋วโดยเฉพาะครับครับขิมก็หยางฉินครับเล่นได้หมดทุกอย่างเล่นได้ครับโอ้โหค่ะแล้วหลังจากที่เรียนจบมาแล้วนะคะกลับมานี่ก็คือเข้ามาช่วยงานทางบ้านเลยใช่ไหมคะยังครับอ้าวยังเหรอคะครับผมไปทำธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนๆที่ชลบุรีครับครับทำอยู่ประมาณ7ปีทำอยู่7ปีเลยเหรอคะช่วงนั้นไม่แล้วไม่ได้กลับมาช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ช่วยเลยครับครับก็อยากจะลองดูครับลองไปทำธุรกิจส่วนตัวดูร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ
มสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า50ปีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้คุณเต็กเนี่ยนะคะหันกลับมาช่วยงานครอบครัวคืองานแสดงงิ้วครับหลังจากที่ผมไปทำธุรกิจมา7ปีครับกับเพื่อนๆก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มาคุยกับทางบ้านนะคุยกับแม่กับพี่สาวซึ่งดูแลคณะเหล่าซาเจี้ยสุงนะครับท่านก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำสิ่งที่เรารักล่ะกลับมาทำอาชีพงิ้วครับค่ะแล้วก็เลยมากลับมาช่วยทางบ้านเต็มตัวเลยครับมาแล้วก็คือตอนนั้นก็คือคุยกันแล้วว่ามีงิ้วคณะเนี่ยแชร์ร่างเงี้ยเล่าชุนที่เขาน่าจะใกล้จะเลิกกิจการแล้วเพราะว่าเจ้าของเขามีอายุมากแล้วเขาก็แบบว่าประมาณว่างานก็มีน้อยลงพี่สาวบอกว่าให้ผมซื้อคณะนี้แล้วก็เอามาบริหารแล้วใช้ชื่อเดิมของเขาเลยใช้ชื่อเดิมครับเพราะว่าชื่อคำว่าแชร์ร่างเล่าชุมเนี่ยเป็นชื่อในสมัย7-80ปีก่อนนะค่อนข้างโด่งดังตอนนั้นนะงิ้ววิกในเยาวราชที่มี5คณะครับชื่อคณะแชร์ร่างเนี่ยมี1/5อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับก็เลยใช้ชื่อเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนแล้วว่าอะไรคะแชร์ร่างนี่แปลว่าหีบเขียวครับเล่าชุมเป็นชื่อเพลงนึงของเพลงจีนนะฮะซึ่งถ้าก็รวมกันเป็นแชร์ร่างเล่าชุมครับในช่วงแรกที่เราซื้อมาแล้วก็มาบริหารงานเองตรงนี้นะคะมีนักแสดงเนี่ยกี่คนคะตอนนั้นมีแค่ประมาณ20คนครับคือตอนนั้นผมต้องการทำให้งิ้วคณะแชร์ร่างเนี่ยโด่งดังขึ้นแล้วจะได้มีคนจ้างมากขึ้นยากลำบากแค่ไหนคะในช่วงนั้นแรกยากมากเลยนะครับยากก็ปีแรกก็ขาดทุนไปพอสมควรครับขาดทุนตอนนั้นก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะคงอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 ปีคงต้องเลิกแน่ครับก็ตอนนั้นก็ออกมาบุกเบิกหางานเพิ่มก็ติดต่อครับก็ออกมาลุยด้วยตัวเองด้วยความเป็นเลือดใหม่การกลับมาก่อตั้งคณะงิ้วขึ้นอีกครั้งของคุณเต็กนั้นก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาต้องพบเจออุปสรรคมากมายทั้งเงินทุนต่างๆคนเฒ่าคนแก่ในวงการงิ้วก็พากันดูถูกอีกทั้งทีมงานเก่ายังไม่ไว้วางใจคุณเต็กต้องเสียเงินจำนวนมากให้กับนายหน้าเพื่อช่วยหางานจนคณะเกือบอยู่ไม่รอดที่ฟังดูแล้วนี่นะคะน้ำผึ้งว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ลำบากสำหรับคนที่ทิ้งนะคะในเรื่องของงานทางด้านนี้ไประยะหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะมาบริหารงานใหม่มีอุปสรรคแน่ๆเลยแล้วก็ปัญหาก็คงจะต้องมีเยอะแยะอะไรคือปัญหาและอุปสรรคที่หนักหน่วงครับปัญหาอุปสรรคที่หนักหน่วงตอนที่ผมซื้อใหม่ๆคืองิ้วคณะนี้แรกๆบอกผมว่าปีหนึ่งมีแสดงประมาณ 2-300 วันแต่พอซื้อเข้าจริงๆแล้วมีแค่100กว่าวันมีแค่100กว่าวันทีนี้ปัญหาอุปสรรคของผมถ้าเกิดว่าผมไปรอศาลเจ้าที่เกิดใหม่เนี่ยก็คือไม่รู้อีกนานแค่ไหนกว่าแต่ละที่จะสร้างศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแย่งงานกับเขาอ่ะก็ต้องปรับปรุงคณะให้สู้เขาได้ในขณะที่ซื้อมาดารานักแสดงก็มีประมาณแค่20คนคือถ้าจะพอใช้จริงๆน่าจะประมาณ40กว่าคนนะครับค่ะแล้วก็อุปกรณ์การแสดงงิ้วไม่ว่าเสื้อผ้าฉากเครื่องเสียงเครื่องดนตรีทุกอย่างต้องเปลี่ยนใหม่หมด
ช่วงนั้นก็คือมีคนอยู่แค่20คนแล้วก็ต้องหาคนเพิ่มอีกต้องหาคนเพิ่มการหาคนมาเพิ่มนี่ยากไหมคะก็ยากเหมือนกันครับเพราะเราต้องคัดนะต้องคัดก็คือต้องคัดดารานักแสดงงิ้วเนี่ยเขาจะดู3อย่างก็คือเสียงแล้วก็หน้าตาแล้วก็การแสดงลักษณะการแสดงซึ่งถ้าเป็นดาราที่เก่งๆเนี่ยค่าตัวค่อนข้างสูงเขาซื้อตัวกันค่อนข้างสูงครับอย่างนี้ก็ต้องใช้เงินทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสิคะในการที่เราจะต้องมาปรับใหม่หรือว่าต้องทำอะไรให้มันแบบมีเรียกว่าพัฒนาแล้วก็สู้กับคณะอื่นๆได้ใช่ครับต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับก็พอดีที่บ้านยังพอมีทุนสำรองอยู่ก็เอาทุนสำรองเนี่ยออกมาใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เห็นผลในเร็วที่สุดเพื่อให้คณะนี้อยู่ต่อไปได้เต็งนะคะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ทุ่มเทชีวิตและมีความศรัทธาในงิ้วด้วยเจตนาที่ต้องการสืบทอดการแสดงงิ้วจากบรรพบุรุษและหวังให้คนไทยนะคะได้ชมการแสดงงิ้วอีกครั้งค่ะแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่องิ้วเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีล้ำทันสมัยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เช่นนี้สัปดาห์หน้านะคะเราจะมาชมเรื่องราวของสายเลือดงิ้วท่านนี้กันต่อค่ะว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงงิ้วเปลี่ยนผ่านได้อย่างไรและงิ้วนะคะจะสามารถกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งได้หรือไม่แต่ในช่วงหน้านี้นะคะไปชมคนไทยใจดีกันก่อนค่ะรวมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรวมสร้างเสริมกำลังใจโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงคนไทยใจดีคนไทยใจดีวันนี้พาคุณมาที่ศูนย์เครื่องจักสานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งใช้พื้นที่บ้านของคุณปราณีมูลผลาประธานกลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่1เปิดเป็นศูนย์สาธิตและพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปมาเที่ยวชมฟรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549ค่ะจักสานเนี่ยมันเป็นงานฝีมือล้วนๆจริงๆมันจะใช้เครื่องจักรอะไรทำไม่ได้เลยเราจะเริ่มตั้งแต่จักตอกอ่ะมันก็ใช้มือทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะใช้เครื่องจักรมันก็สืบเนื่องมาจากเทศบาลน่ะนะถ้ามีแนวความคิดว่ากลัวไอ้พวกเครื่องจักสานเนี่ยมันจะสูญหายไปจากเมืองพนัสท่านก็เลยจัดงานบุญกลางบ้านก็มีมาต้นเดือนพฤษภาของทุกปีอ่ะทีแรกเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำแห่ธรรมดาเฉยๆอย่างนี้แหละแต่นี่ทำเพราะมัน9ปี10ปีมันเยอะขึ้นทุกทีเราจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเราก็เลยมีแนวความคิดว่าเราน่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเข้ามาชมให้มาศึกษาด้านหน้านั้นก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายจักสานเดินเข้ามาส่วนข้างในตรงได้ถุนบ้านเรานั่งเราก็ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เดินเข้ามาอีกหน่อยก็จะมาเห็นศูนย์จักสานใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้านในเนี่ยเราอยากให้เป็นทานมากกว่าให้คนเข้ามาแล้วเขาไม่ต้องอึดอัดมากมายจะเสียนั่นเสียนี่เรามีพอช่วยเหลือสังคมได้เราก็อยากจะช่วยเขาก็เท่านั้นแหละเราก็ไม่ได้คิด